มาเดินเล่นหัวลำโพงตอนกลางคืนเขาประดับไฟสวยดีก็เลยต้องถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าต่อไปหัวลำโพงตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีรถไฟวิ่งเข้ามาเท่าไหร่แล้ว 20-30 ปีก่อนที่ต่างประเทศเขาก็เปลี่ยนสถานีรถไฟเป็นมิวเซียมกันไปหมดแล้ว I have been thinking about you girl to my current favorite snowTo bother you in your own space, just let it grow. Let it grow. ที่หัวลำโพงเขามีจัดงานแสงสีเสียงของหัวลำโพงเพื่อว่าแบบว่าเป็นการเตรียมตัวแฟร์เวลถ้ามีรถไฟสายสีแดงขึ้นมา Where we are, where are we now? Come and define what are we doing? If you wanna start to make.มีรถไฟหัวจักรไอน้ำจอดอยู่ประมาณ 2-3 คันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่มาดูมันตอนพ่นควันไฟงานนี้คุณประยุทธ์แล้วก็ผู้ว่าชัดชาติมาด้วยตรงนี้เป็นด้านข้างของสถานีหัวลำโพงเคยมาที่นี่ตรงจุดนี้ครั้งแรกขึ้นแล้วแสงสว่างสดใสก็มาดูรถไฟอีกรอบหนึ่งวันนี้รถไฟจะมีการเปิดบูดเคลื่อนขบวนอัดไอน้ำขึ้นมาอย่างที่เห็นในภาพนะคะรถไฟใช้เวลาเตรียมตัวนานทีเดียวเราก็เลยมีเวลาถ่ายรูปเล่นหลายมุมอยู่ควันของหัวจักรเป็นสีดำนะคะแต่โชคดีที่ลมมันพัดไปข้างนอกก็เลยไม่เหม็น
ถึงหัวลำโพงวันนี้มาตอนช่วงเช้าเช้าเดี๋ยวเราจะมาดูรถไฟหัวรถจักรตรงนี้เป็นห้องจำหน่ายตั๋วตอนกลางคืนดึกๆก็ขายตอนเช้าเช้าก็ขายเราเข้าไปข้างในกันดีกว่ารถไฟของเราหัวลำโพงของเราก็สวยดีนะเดี๋ยวนี้เปิดแอร์ด้วยค่ะด้านซ้ายมือมีคาเฟ่อเมซอนหน่วยบริการเดินทางและนี่คือทางเข้าเราอยู่ที่กรุงเทพนะที่นี่คือหัวลำโพงรถไฟขวากับซ้ายเนี่ยเป็นรถไฟจากไอ้น้ำที่เรามาดูเมื่อกลางคืนวันนี้เรามาดูตอนเช้าๆกันไปดูซิว่าพี่ทัศน์เขาไปอยู่ที่ไหนกันเขาบอกว่า7โมงเช้าเขาจะเปิดไฟปูนเปิดควันไฟแต่ตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยนี่7โมง31แล้วนี่ต้องไปชานชาลาไหนนะเราเริ่มวันแรกสดชื่นด้วยน้ำลองก้าแฮปปี้โมเมนต์มันเป็นลำไยโอ้ต้องโฆษณาให้เขาหน่อยเขากินฟรีพี่ทัศน์บอกว่าให้เดินเข้าไปข้างในเขาเปิดควันไฟอยู่เข้ามาเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งโอเคเราจะเดินกันทันทีมาไอ้เล่าให้ฟังรถไฟไทยนะข้างล่างมันจะคาดสีม่วงๆอันนี้เขาเรียกว่าสีน้ำหมากมันเริ่มมาจากสมัยก่อนอะเรากินหมากใช่ป่ะพอกินเสร็จแล้วเราก็ปุ๋ยมันก็กระเด็นรถไฟไทยเขาก็เลยทาสีข้างล่างเป็นสีหมากสถานีหัวลำโพงก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2453เปิดใช้บริการ25มิถุนายน2459พัฒนาปรับปรุงใหม่3ธันวาคม2541ออกจากหัวลำโพงมาต่อที่เยาวราชนะคะซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอันนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของไชน่าทาวน์เช้าๆวันอาทิตย์รถไม่เยอะเดี๋ยวเอจะเข้าไปถ่ายรูปข้างในจ้ะตอนนี้อยู่ที่วัดไตรมิตรแล้ววัดไตรมิตรนี้เขามีชื่อเสียงว่ามีองค์พระทองคำใหญ่ตอนนั้นเขาจะถูกเคลือบด้วยปูนแล้วก็กระเทาะแตกขึ้นมาก็เลยเห็นว่าเป็นทองคำอยู่ข้างในเที่ยวกันดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปดูพระทองคำกันเดินขึ้นไปเรื่อยๆดีนะเนี่ยไม่ต้องถอดรองเท้าเพราะว่าถ้าถอดเนี่ยคงต้องวิ่งกันทีเดียวโอ้ยวิวสวยอ่ะสวยมากตรงนี้เป็นเยาวราชนะคะซ้ายมือคือสมิติเวชชัยนาทาวมุมนู้นเป็นประตูชัยนาทาวขึ้นมาชมวิวเยาวราชตอนกลางวันบ้างเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปกินข้าวเช้าตอนนี้กำลังรอให้ร้านเปิดอยู่เดี๋ยวเดินวนรอบๆไปดูพระด้วยมีเทพพนมด้วยนะเนี่ยนี่เป็นพระพุทธรูปทองคำเราดูที่ประตูด้านข้างก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวด้านหน้าเขาให้พี่ทัศน์เข้าไปถ่ายอ
แปะหรือสบายดีหรือเปล่าหรือเป็นยังไงบ้างมาชื่นชมบรรยากาศโอเคหิวข้าวคิดว่าจะไปกินข้าวแล้ว